สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเขียนโปรแกรมนะครับง่ายๆก็คือการแปลงชนิดข้อมูลนะครับ แปลงจากสตริงให้กลายเป็นอินนะครับลองมาดูตัวอย่างกันเพราะว่ายังไงก็ได้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับในการเขียนโปรแกรมคำนวณอะไรก็ตามเวลาที่เราทำแอปนะครับมันต้องมีการรับค่าเข้ามาคำนวณต่างๆเดี๋ยวลองมาดูวิธีการนะครับในภาษา Swift สมมตินะผมมีนะครับ x เป็น10แบบนี้นะเก็บในสตริงแบบนี้เลยนะครับผมเกลียนคือบางทีมันเป็นค่าตัวเลขที่อยู่ภายใต้สตริงอีกทีหนึ่งนะแล้วผมมี y เท่ากับ20 ผมจะเอามันมาบวกกันนะมันจะบวกกันได้ยังไง x กับ y ก็นะครับ print set ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือชนิดข้อมูลมันคนละชนิดกันนะครับมันคนละชนิดเห็นนะครับไอเนี่ยเป็นสตริงข้อความนะครับคำนวณไม่ได้นะส่วนไอนี่เป็น int นะครับสังเกตนะครับมันจะมีเครื่องหมายคำพูดนะครับครอบเอาไว้นะนี่คือความแตกต่างทีนี้นะครับเราจะคำนวณมันได้ยังไงนะเราลองมาดูเพื่อให้ง่ายๆนะครับผมจะเอา x มาเก็บในx value นะอันนี้เล่นๆผมสร้างเป็นอีกตัวแปรนึงผมจะทำให้โค้ดมันอ่านง่ายเฉยหรอกนะครับ ไอ้นี่นะบอกว่าให้เท่ากับค่าของ x dot to int นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ x เนี่ยเป็นค่า int เนี่ย x value เนี่ยกลายร่างเป็น int นะครับแปลสภาพนะทีนี้ก็ยังคำนวณไม่ได้อีกเราใช้ x value ครับถามว่าได้ยังนะครับมันก็จะยังไม่ได้เพราะนะครับมันยังเป็นคนละอินกันอยู่เดี๋ยวใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปครับสิ่งที่เราเห็นก็คือค่ามันจะถูกแปลงนะครับแปลงไปให้กลายเป็นอินแบบเต็มๆนะครับอินแบบจะๆเลยทีนี้ไอ้นี่ก็อินนะครับคำนวณได้ไอ้นี่ก็อินก็สามารถรวมกัน10กับ20กลายเป็น30ครับเห็นนะครับค่าที่เราปริ้นออกมาตรงนี้ก็จะเป็น30ออกที่คอนโซลเอาท์พุตนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะใครเขียนโปรแกรมเขียนแอปเขียนอะไรเนี่ยเยอะไงได้ใช้พวกเทคนิคเหล่านี้แน่นอนนะครับก็ผมจะพยายามมีทริปเพราะแก๊กก็แก๊กมาให้เล่นกันนะครับอันนี้ผมทำให้โค้ดมันง่ายเฉยๆคือบางคนอาจจะมีวิธีพลิกแพงให้มันสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมพยายามแยกออกเพื่อให้เห็นลำดับขั้นตอนนะทีละสเต็ปโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับวิดีโอหน้าผมก็จะพาไปสู่เรื่องของพวกคอนดิชันเกี่ยวกับค่าทางเงื่อนไขตรรกะนะครับคอนโทรลโฟลว์พวกนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปนะครับใจเย็นๆใกล้จะจบละสวิฟต์ตอนนี้เราก็คืบหน้ากันมาประมาณสัก 30% ได้นะครับไปเรื่อยๆนะใจเย็นๆโอเคนะครับสุดท้ายเลยก็สวัสดีครับพบกับผมอีกในวิดีโอถัดไปครับ